นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวนาว26เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรผู้ต้องหาคดีฆ่านายชูวงแซ่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพระโขนงเพื่อฝากขังผัดแรกมีนางวันเพ็ญธนธรรมสิริพี่สาวของนายชูวงไปยื่นคัดค้านการประกันตัวขณะที่พันตำรวจโทบัญญินให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่กองปราบยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองประธานาธิบดีเรเซฟแต่ยิปเออร์โดกันของตุรกีออกแถลงการประนามการโจมตีสนามบินนานาชาติอิสตันบูลด้วยถ้อยคำรุนแรงและเรียกร้องนานาชาติร่วมกันต่อสู้กับก่อการร้ายขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้าย2คนเปิดฉากยิงก่อนจะจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณทางเข้าของสนามบินนานาชาติหลักในอิสตันบูลของกรุงตุรกีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย36รายและบาดเจ็บกว่า100คนติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องหนาว26ค่ะ